อ่ะขอคำถามสุดท้ายเลยดีกว่าว่าอ,อย่างคนก็จับตามองอยู่อย่างคุณธนาธรคุณช่อคุณปิยบุตรเนี่ยที่จะตั้งคณะอนาคตใหม่แล้วก็บอกว่าจะไปทําความรู้ความเข้าใจสื่อสารโดยตรงกับพี่น้องประชาชนเนี่ยแต่แม้กระทั่งท่านคุณโบเองเนี่ยสรุปแล้วนักศึกษาเนี่ยถ้าจะมีพลังจุดติดตอนนี้ยังไม่จุดติดเนี่ยควรมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือแกนนำเนี่ยเข้าไปสนับสนุนเขาไหมหรือว่าต้องปล่อยให้เขาทําไปแบบนี้ โบคิดว่านะถ้าเราเห็นด้วยกับเขาอะ่ะเราสน,สนับสนุนเขาเมื่อเขามาขอความสนับสนุนต้องรองให้เขาขอก่อนมันก็นควรจะเป็นงนั้นเพราะไม่งั้นมันเป็นการไปรบกวนสมาธิกันอถ้ามาขอวะนี่เราจินตนาการไปเลยก็ไดนะ้อะ่ะเอาแบบมี power แบบคุณธนาธรเนี่ยถ้าน้องเขายกหูหรือมามาขอให้คุณธนาธรเนี่ยพี่ช่วยมาดูผมหน่อยสิดูหนูหน่อยสิเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ควรทํา ถ้าเขาขออ๋อถ้าถ้านี้โบคิดว่าคุณธนาธรเขาก็จะประเมินได้ประเมินกระแสสังคมเองนะคะอไม่ถามคุณโบไงว่าคิดคนทํำไหมถ้าเออมันน้องก็มาขอไงเงื่อนไขที่เราพูดเมื่อกี้ขอให้มาช่วยโชวนะอยู่ในงานเงี้ยก็เขาอาจจะอยากให้พี่แนนบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของคนคนสองฝ่ายคือคุณธนาธรกับเขาต้องประเมินกันเองโบโบไม่มีความเห็นเพราะว่าสําหรับโบอะโบไม่เคยมีความคิดไประแวงใครสเปะสปะ คุณธนาทรมางาั้นวิ่งไล่ลงบางคนก็บอกว่าอเอ้ยมาแล้วเหมือนแบบขโมยซีนโน่นนี่นั่นว่าแบบเฮ้ยเราทําตัวเป็นธรรมชาติกันไม่ได้เหรออ,อยากมาก็มาเ,เออแล้วเ่อยู่แนวนี้ตลอดนะบรพูดตลอดว่านักการเมืองทําไมต้องแบบต้องกลัว ที่จะที่จะมามีส่วนร่วมงานวิ่งไล่ลงหลายคนเขาก็ไม่มาด้วยเหตุว่าเดี๋ยวคนหาว่าโนนนี่นั่นโบรู้สึกว่าเวลาเราจะทําอะไรแล้วเราคิดว่ามันดีอะเราไม่ต้องกลัวคนหาว่าแต่เราอะสื่อสารให้ได้อสื่อสารกันตรงไปตรงมาแล้วอีกหน่อยสังคมมันจะชินกับความตรงไปตรงมาแบบนี้ครับครับเพราะนั้นเนี่ยก็มีทั้ง ก็คือไม่แปลกหรอกถ้าน้องจะไปชวนคุณธานารถ้าคุณธานารจะมาก็มองว่าไม่แปลกก็เขาสื่อสารกันเองสองคนบอกคิดว่านะวันหนึ่งอ่ะโบอ,อยากเห็นว่าเขาไปชวนคนจะคนหลากหลายมากมาอยู่ในเวทีแล้วมาพูดคุยเรื่องที่เรื่องที่เราต้องการต่างดดนร่วมกันโบโบก็คิดว่านะนะวันหนึ่งถ้าถ้ามันจุดติแล้วทุกคนจะมารวมพลังกันครับอย่างสร้างสรรค์และสันติวิธีเนี่ยเวทีนั้นอาจจะมีทั้ง เสือเหลืองเสือแดงนักการเมืองนักวิชาการแท็กซี่มอเตอร์ไซครับจ้างแกลบแต่ต้องเลื่องหน่อยนะขึ้นเวทีนี่มันมันซุ่มเสียงแสดงว่าการชุมนุมนักศึกษาก็ต้องเรียนรู้อีกเยอะใช่ก็ใช่ต้องให้กาลังใจกันแล้วก็ถ้ามีอะไรแบบเออเห็นเห็นเป็นเพื่อนร่วมชาติอ่ะมีอะไรผิดพลั้งพลาดไปในสายตาของเราเขาว่าผิดจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่บางคนคิดว่าเขาผิดอก็ เอาพอพอเหมาะอ่ะอย่าถึงกับฆ่ากันอย่าถึงกับฆ่ากันแต่คุณโบก็พูดตลอดทั้งรายการนะครับว่าไม่รู้ว่ากลับไปเนี่ยเพื่อนจะด่าหรือเปล่าว่ายังวิตติละอันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเป็นการวิเคราะห์ในฐานะประชาชนคนหนึ่งเพราะเราก็ไม่ได้มาในฐานะตัวแทนใครใช่ไหมครับครับอะชัดเจนวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณอย่างสูงนะครับสําหรับผู้ที่ติดตามรับชมนะครับต่อเนื่องเหนียวแน่น4ี่พัน 400คนนะครับที่ดูมาโดยตลอดนะครับวันนี้ต้องกราบขอพระคนอย่างสูงนะครับที่เกี่ยวกับทางรายการเป็นครั้งแรกกันนะที่จาใช่เป็นครั้งแรกที่เข้ามาในสตูดิโอนี้ครับอ่ะขอบคุณอย่างสูงนะครับขอบคุณค่ะเอาละครับคุณผู้ชมจะมีความคิดเห็นเหมือนหรือไม่เหมือนหรือจะแตกต่างกับคุณโบหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ของคุณผู้ชมนะครับแล้วหลังจากนี้ก็ต้องติดตามมาต่อไปหลังจากน้องๆเขาสอบนะครับ น้องเขสอบอยู่หลังจากเขาสอบแล้วเขาจะทํำยังไงต่อไปแล้วก็ไปกะเกณฑ์อนาคตเขาไม่ได้นะครับแล้วเรามาดูกันว่าน้องเขาจะเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมืองอย่างไรต่อไปวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 oh. เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยคะ่ะ